กระทรวงแรงงานรับสมัครชายไทยไปทำงานเกาหลี1855คนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะไปทำงานในประเทศเกาหลีนะครับครั้งนี้เขารับเฉพาะเพศชาย 1, 855อัตรานะครับเป็นการเปิดรับสมัครครั้งที่11 นะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง20ตุลาคม2565นะครับเราลองมาดูในรายละเอียดการสักนิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยเขาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานาสาธารณรัฐสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาตินะครับซึ่งกำหนดให้กรมการจัดหางานเนี่ยเป็นหน่วยงานผู้ทำหน้าที่รับสมัครแล้วก็คัดเลือกส่งคนาหางาน,นไปทำงานโดยคนหางานที่จะเดินทางไปเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานตามที่สำนักพัฒนาพัฒนา,าสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีที่เขากำหนด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบโดยในครั้งนี้เขาได้ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่11ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและชำระค่าสมัครสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ประเภทกิจการก่อสร้างเพศชายโดยเขาให้โคต้าผู้สอบผ่าน1,855คนกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง20ตุลาคม2,565ซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับทีนี้สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัตรเกาหลีครั้งนี้นะครับ ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.ts ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วคุณผู้ชมก็กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานโดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่11ประเภทกิจการก่อสร้างโดยสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งผู้ที่สนใจสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเนี่ยต้องยื่นคำขอสมัครโดยคนหางานกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารผ่านระบบออนไลน์เลือกศูนย์สอบ ซึ่งมีสถานที่สอบให้เลือก2 0ูนย์ก็คือศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและศูนย์สอบอุดรธานีทำการตรวจสอบผลการอนุมัติโดยตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครเพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน960บาทภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้4ช่องทาง ก็คือ 1. c o u n เนี่ยเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 2. ATM หรือ ADM ธนาคารกรุงไทยหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งธนาคารกรุงไทยและต่างธนาคารคอสแบงก์บิลเพย์เมนโดยสามารถตรวจสอบสถานะสมัครสอบหลังชำระเงินแล้ว2วันทำการการชำระเงินและหมายเลขผู้สมัครสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคุณสมบัติก็มีดังนี้นะครับ อายุระหว่าง18 39ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสายตาไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการของเกาหลีกำหนดเช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิสและวัณโรคมีความประพฤติดีไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงเป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามาเดินทางออกนอกประเทศไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีวีซ่า E9 หรือ e 1 0หรือวีซ่า e 9และ e 1 0รวมกันเนี่ย5ปีนะครับ e 9หรือ e 1 0รวมกัน5ปีหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปโดยจะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีวันเวลาสถานที่สอบเนี่ยปลายเดือนพฤศจิก,กายน2565ทางเว็บไซต์ srdko reatthailand. เกาหลีนะครับ hrd เกาหลี t h a i l d ด d .com ตามหน้าจอเนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจนะครับเพศชายไปทำงานในประเทศเกาหลีนะครับซึ่งเขารับ1,855ออัตรานะครับแล้วก็รับไปตั้งแต่บัดนี้เนี่ย ไปจนถึง20ตุลาคม2565